นุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับไม่ได้ตกลงกันแล้วเหรอหูและตาแย่ไม่ได้ตกลงกันแล้วหรอกเหรอว่าขอแค่ค่าตำตำที่ท่านสั่งทำไมยังต้องลงมือกับนางอีกฝ่ายแย่พวกผู้หญิงคนนั้นเช่าถึงกับคราพูดเช่นนี้กับข้าเชียวเลยเป็นแค่บุรุษข้าเดียงไงถึงได้มาขึ้นเสียกับองค์ราชทายาเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าข้าเคยปฏิบัติกับเจ้าอย่างไรเจ้าคงไม่ได้รักนางเข้าแล้วหรอกนะฝ่ายเยมิกล่ะให้ข้าดูตาประมาจันของเจ้าสิดีมากดูท่าหลีอันยังคงไม่คิดจะมีอะไรกับเจ้าเลยสักนิดฝ่ายเย่เจ้ารู้ว่าข้าต้องการอะไรและเจ้าก็รู้ดีว่าทำไมข้าถึงลงมือกับนะข้าโตมาจนป่านนี้ยังไม่เคยมีคำสั่งใดที่ข้าอยากได้แล้วไม่ได้สิ่งแรกก็คือเจ้าเสี่ยหูฟุยเย่ขอแค่เจ้าทำตัวดีๆกับข้าข้ารับปากจบเจ้าว่าเจ้าจะได้เป็นฮองเฮาแห่งเหลียวยุนส่วนลีเย็นอันข้าจะไว้ชีวิตนะข้ารับรองว่าตระกูลเซี่ยวหูของพวกเจ้าจะต้องเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งยิ่งแน่นอนด้านหนึ่งก็วงตระกูลอีกด้วยหนึ่งก็ภรรยาข้าถูกกำหนดมาให้เป็นคนอกตัญญูไร้ศีลธรรมและไม่มีความซื่อสัตย์ข้าควรทำยังไงดีเย็นอันหงอิงเป็นข้าที่ทำผิดต่อหัวใจของทั้งสองคนท่านคือราชบุตรเขยเซี่ยวหูสินะข้าชื่นชมท่านราชบุตรเขยเซี่ยวหูมานานแล้วข้าน้อยบุตรชายคนรองของท่านสมุอาลักษ์ลียั่วรุนยินดีที่ได้พบท่านคุณชายหลีพบกันครั้งแรกมิกล้ามิกล้าชาติที่ทำให้องค์หญิงสามเห็นใจข้าคิดว่าจะเป็นชายรูปงามที่อาเปรียบไม่ได้เสียอีกไม่คิดว่าจะมีรูปโฉมธรรมดาแต่งตัวก็บ้านๆเช่นนี้อายุก็คงไม่ดอยแล้วสินะได้พบหน้าวันนี้ช่างน่าผิดหวังนะคุณชายหลีหากไม่มีเรื่องอะไรแล้วฟุ้ยเยี่ยวกว่าตัวละวันนี้ฝ่าบาทตรงต้องการเลือกพระราชบุตรเกิดให้องค์หญิงสามซึ่งพระราชทานอภิเษกให้องค์หญิงสามกับข้าแต่คิดไปถึงว่าองค์หญิงจะปฏิเสธยังชมว่าท่านเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเอาใจใส่ดูแลพอใจในตัวท่านมากอะไรขนาดนั้นเยียนอันท่านราชบุตรเกิดเสียโหวันนี้ข้าอยากจะบอกท่านว่าข้าอายุน้อยกว่าท่านงดงามกว่าท่านตำแหน่งรองราชบุตรเขยมีนาก็ต้องตกเป็นของข้าดียั่วรุนยิ่งไปกว่านั้นข้ายังเป็นชายพรหมจรรย์ก็เพียงข้าได้เข้าไปอยู่ในจวนองค์หญิงต้องทำให้องค์หญิงตรงอะไรอาวรณ์ข้าได้อย่างแน่นอนดับใดที่ตระกูลหลียังอยู่ตระกูลเสี่ยวของพวกเจ้าก็อย่าหวังจะเอิมเกริมได้อ๋อจริงสิพวกท่านแต่งงานกันมาหลายปีแล้วองค์หญิงก็ยังไม่ตั้งการสติเกรงว่าคงเป็นเพราะท่านราชบุตรเคยไม่ได้เรื่องสินะรั่วยุนจะต้องทำให้องค์หญิงสามตั้งกันลุกลานตระกูลหลีโดยเร็วยังไม่ถึงเวลานั้นคุณชายหลีก็เริ่มพูดจาเพ้อฝันแล้วถ้าคุณชายหลีมีความสามารถมากพอก็เข้ามาอยู่ในจวนองค์หญิงของข้าได้ก่อนค่อยว่ากันฝ่ายเย่จะรอเจ้าอยู่ที่จวนองค์หญิงสามได้ยินมาว่าองค์หญิงสามเข้าฝ่าบาทจากนั้นองค์ราชญาติก็ถูกลงโทษให้กักบริเวณทั้งยังเลือกรองท่านราชบุตรเกื้อองค์หญิงสามอีกด้วยเดี๋ยวข้าองค์หญิงสามกลับมาแล้วองค์หญิงกลับมาแล้วหรือพี่ยะค่ะเราคิดถึงพระองค์หญิงมากเลยนะพี่ยะค่ะเราสลดใจองค์หญิงสามให้ตายเถอะเกือบดื่มแกงน้ำเต้าที่อยู่บ้านพวกนี้ไปซะแล้ว
องค์หญิงคืนนี้ให้กระหม่อมปฏิบัติรับใช้องค์หญิงนะพะยะค่ะกระหม่อมไม่ได้เข้าปฏิบัติองค์หญิงมานานแล้วนะพะยะค่ะองค์หญิงจะได้ไปสนใจก็เลยกระหม่อมต่างหากที่คิดถึงท่านที่สุดเพราะขอให้ท่านมามากกว่าใครคืนนี้กระหม่อมจะต้องทำให้องค์หญิงพอพระทัยอย่างแน่นอนพะยะค่ะเห็นอยู่ว่าข้ามารองหญิงที่นี่ก่อนเจ้าหลบไปเลยอับปลักอย่างเจ้าตัวให้มาเร็วแค่หน่อยองหญิงก็ไม่แลเจ้าเหรอเจนเย็นก่อนเด็กๆทั้งหลายอยู่แค่นี้ก็ลุกขึ้นมาประจบสอบพอขนาดนี้คงได้ยินเรื่องวันนี้มาสินะองหญิงเลือกค่ะเลือกก็เลือกค่ะเลือกกระหม่อมเถอะนะพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องแย่งกันเหตุใดต้องผิดใจกันด้วยเล่าคืนนี้พวกเราทั้งหมดก็มาปฏิบัติองหญิงด้วยกันเถอะเราจะพูดมีผลเมื่อถึงเวลาก็มาดูกันว่าลูกจะว่าเป็นของใครคนนั้นจะได้เป็นรองราชบุตรเกยเช่นนี้ยุติธรรมหรือเปล่าฮะแบบนี้ก็ได้แล้วองหญิงพวกเรารีบกันเถอะไม่เช่นนั้นเวลาคืนเดียวก็ไม่พอนะพี่ยะค่ะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียสายตาเจ้านั้นมันอะไรกันรีบช่วยกันเร็วเข้าข้าน้อยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วคุณว่าก็ได้แล้วอาการบาดเจ็บองหญิงยังไม่หายดีร่างกายจะรับไหวได้ยังไงพวกเจ้าพูดเรื่องคิดนี้ในที่สาธารณะมันเหมาะสมที่ที่ไหนกันล่ะเฟยเย่จะมาได้เวลาพอดีเลยไม่อย่างนั้นไตข้าคงไม่เหลือแน่แน่เออจริงด้วยคืนนี้อะไรนะเออจริงด้วยคืนนี้เฟยเย่จะเป็นคนปฏิบัติข้าสมที่รักทั้งหลายพวกเจ้ากลับไปเถอะเป็นท่านรองราชบุตรเกยที่ครอบครัวองหญิงเป็นผู้ใดอีกแล้วนี่ความสัมพันธ์ของราชบุตรเกิดกับองค์หญิงช่างดีซะจริงน่าเห็นใจจริงๆช่วยไม่ได้ก็เป็นถึงลูกท่านอุปราชนี่นะพวกประจบสอพอพวกนั้นปกติเรื่องเกียรติข้าจะตายพอมาเวลาเนี้ยกลับรู้จักประจบประแจงข้ามีเพียงเฟยเยลที่ดีกับข้าที่สุดวันนี้ฝ่าบาทตรงสัตว์อะไรกับเจ้างั้นเหรอทำไมข้าได้ยินมาว่าเจ้าไปที่วังในด้วยหืมไม่มีอะไรเขาแค่พูดคุยเรื่องสัพเพเหระในครอบครัวแล้วก็เดินหลงทางในตำหนักในนะเอาละไปแยกวันนี้ทั้งวันเจ้าทำอะไรมาบ้างเออข้าก็เหมือนเดิมอยู่แต่ในจวนความเงียบเงียบเกิดขึ้นวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนอนกันเถอะตรวจสอบฟองยานี่น่ะเหรอเป็นยาที่ฝ่าบาททรงเสวยข้าใช้เงินตั้ง100ตำลึงถึงจะได้มาฝ่าบาททรงประชวนมานานไม่หายสักทีข้าเกรงว่ายานี่จะมีปัญหาไปท่านหมอนอกวังตรวจสอบทำไมว่าอย่าให้ใครพบเข้าเด็ดขาดรับทราบก็จะรีบไปอยู่นี้เดี๋ยวก่อนอย่าให้คนในจวนไม่ว่าใครก็ตามรู้ว่าข้ากำลังจะทำอะไรอยู่ในจวนก็เชื่อใจเจ้าคนเดียวช่วงหญิงของเราไม่ว่าจะมีคนไม่มากแต่ไส้ศึกก็มีไม่น้อยความหมายขององค์หญิงก็คือนอกจากสายลับเที่ยวราชญาติและฝ่าบาทสูงมาแล้วยังมีคนอื่นอีกงั้นเหรอข้าเป็นห่วงเฟยเยลจากที่ข้าสังเกตเฟยเยลเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์ไม่เหมือนคนที่จะทำการก่อกบฏได้แต่เขาก็ถูกจับมาอยู่ตรงกลางระหว่างตระกูลเซี่ยโฮกับตระกูลหลีคนที่เจ็บใจดีเกินไปจะถูกหลอกใช้ได้ง่ายผิดบางเรื่องพวกนี้กับเขาถือว่าเป็นผลดีต่อเขาถึงยังไงก่อนที่ข้าจะเก็บกวาดพวกทรยศในจวนให้หมดไปจะต้องระวังให้มาก